่ะทันข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ PA News และดิฉันออนปริยางามสง่าค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งมอบโครงการ PA พลังงานสะอาดเพื่อชุมชนเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA จึงได้ร่วมทำความดีด้วยการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในการดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ด้านการเกษตรและสืบทอดปรัชญาเกษตรทฤษฎีใหม่ผ่านโครงการ PEA พลังงานสะอาดเพื่อชุมชนณศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวปรัชญาเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อยกระดับและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนจังหวัดนครปฐมโดยมีนายพนุมาตรลิ้มสุวรรณรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานเปิดโครงการพร้อมด้วยพันตำรวจโทวรรณพงศ์โคชรักษ์อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมผู้บริหารและพนักงานร่วมกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีความเหมาะสมในการส่งเสริมความรู้ปลูกฝังทัศนคติและสร้างอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน PA จึงได้นำต้นแบบการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มาติดตั้งในพื้นที่เพื่อใช้ในการสูบน้ำแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าพร้อมต่อท่อประปาไปยังพื้นที่ใช้สอยตามจุดต่างๆของโครงการเช่นรดน้ำต้นไม้ภายในโรงเรือนปลูกพืชผลทางการเกษตรเลี้ยงสัตว์และอุปโภคบริโภคทำให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ได้เรียนรู้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดขณะเดียวกันยังได้ปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างในฟาร์มเลี้ยงไก่รวมทั้งโรงเรือนเพาะปลูกต้นกระบองเพชรเพื่อช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าผู้ร่วมกิจกรรมยังได้ร่วมกันปลูกต้นไม้พันไม้ยืนต้นซึ่งเป็นพันไม้มงคลอาทิประดู่สักทองมะค่ามงและพะยอมจำนวน90ต้นรวมทั้งปล่อยพันธุ์ปลาเช่นปลาตะเพียนปลายี่สกกว่า 30,000 ตัวPA ได้เข้าร่วมพัฒนาพื้นที่โครงการตามรอยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้ทรงคิดค้นขึ้นตั้งแต่ปี2532ในการบริหารจัดการที่ดินเพื่อการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนับเป็นการพัฒนาอาชีพและทักษะให้แก่เยาวชนจะทำให้เด็กๆเยาวชนเนี่ยนะครับสามารถที่จะมีความรู้ติดตัวนะครับเมื่อเขาเติบโตไปนะครับก็จะได้เรียกว่ามีอาชีพที่จะเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนตลอดไปนะครับซึ่งตรงนี้แหละครับมองว่าเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดนะครับแล้วก็ทำให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ในการใช้พลังงานสะอาดในอนาคตอันใกล้หลังจากที่เขากลับออกไปจากศูนย์แห่งนี้แล้วเนี่ยก็จะได้นำเอาความรู้เนี่ยทางด้านการเกษตรและการใช้พลังงานทดแทนเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยครับPA เชื่อมั่นว่าการเข้าร่วมพัฒนาพื้นที่ในโครงการดังกล่าวจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพให้กับเกษตรกรส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนอีกทั้งยังส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดลดภาวะโลกร้อนและฟื้นฟูพื้นที่แห้งแล้งให้เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้ทั้งเล็กและใหญ่โครงการ PA พลังงานสะอาดเมื่อดำเนินแล้วเสร็จจะช่วยแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนให้กลับคืนเป็นคนดีสู่สังคมและครอบครัวขณะเดียวกันค่ะเด็กและเยาวชนจะได้รับองค์ความรู้ต่างๆที่สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้ในระยะยาวค่ะติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ทาง PA News สำหรับวันนี้ดิฉันออนปริยางามสง่าขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ